มีการแสดงที่คุณอยากทำไหมว่ารอบนี้คุณอยากแรปยังไงผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นคนบ้านะพี่ไม่ต้องอยากเป็นบ้าเป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วหรือเปล่าพี่ก็อยากแรปเป็นคนบ้าครับใช่ครับพี่ด้วยแบบว่าผมรู้สึกว่าเวลาเป็นคนบ้าแล้วมันพูดได้ทุกเรื่องดีอ่ะพี่ตอนแรกอ่ะครับผมเรียกมา2เพลงแต่พี่ก๊อฟเค้าถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเองอยากจะพูดเรื่องอะไรวะผมก็เลยรู้สึกว่าเราต้องพูดแบบว่าตอนนี้คนเรามันกำลังโดนทุกอย่างครอบงำครับจนแบบว่าเราแทบไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรในตัวเราเองจนสุดท้ายพี่ก๊อฟก็บอกว่าเฮ้ยงั้นสร้างคนดีกว่าพี่ว่ามันน่าจะอย่างนี้ดีไซน์บีทออกมาให้เป็นออเคสตราผสมกับการวากครับให้มันเป็นเหมือนแบบนูเมทัลที่มีออเคสตราอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแรงบันดาลใจหลักๆในการเขียนรามส่วนหนึ่งก็มาจากคำพูดพี่ก๊อฟในรอบที่แล้วที่พี่ก๊อฟบอกว่าฮิปฮอปคือกระจกผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าฮิปฮอปเป็นกระจกจริงๆทำไมไม่มีใครเอากระจกไปส่องในที่มืดเลยแบบว่าเอาไปสะท้อนในที่มืดเลยในบทเพลงอะไรแบบนี้ผมก็เลยอยากเอากระจกนั้นเนี่ยไปสะท้อนอะไรที่มันมืดๆออกมาให้คนแบบรับรู้กันบ้างหวังว่าเพลงของคุณจะตอบโจทย์อะไรกับสังคมได้สักอย่างแล้วก็อาจจะเตือนสติใครได้จากบทบาทของความไม่มีสติของคุณนี่แหละว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่เป็นคนไม่มีสติระหว่างคนบ้ากับคนดีนะครับขอบคุณมากคุณดีเพสครับยินดีจริงๆที่ได้คุณมาด้วยโชว์นี้เป็นยังไงครับพี่ก๊อฟสังคมกำลังตัดสินคนที่ไม่เหมือนตัวเองว่าเป็นคนบ้าเพราะฉะนั้นผมเลยจัดคนบ้ามาเล่าเรื่องให้คนฟังว่าใครกันแน่ที่ปกติใครกันแน่ที่บ้าครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปพบกับโชว์ของลีเพสมันเข้าไปพี่ทูตไม่รู้ไม่ใส่ใจมีใครบางคนที่ชอบทะเลาะกันพอสักทีดูแลความรักด้วยจิตใจอย่าให้มันลุกขึ้นดังไฟก่อนที่มันจะสายเกินไปแก้ไม่ได้ติดอยู่ในวงพัฒนาการเงินในบัญชีในธนาคารเปลี่ยนคนให้ร่างกายเป็นซอมบี้เป็นซาตานกูก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจริงจะเทวาพญามารความเชื่อศรัทธามีคนตัวใจสร้างมาหรือมันเป็นแค่นิทานที่เขาหลอกมึงจะเชื่อที่มันบอกมันจะสร้างกรอบล้อมซ้อมมึงให้น่วมลวงว่ามึงกระจอกตอกให้มึงล่วงคอยปอกเป็นช่วงๆก่อนทำตาบอดแล้วปล่อยให้ตมจนตอกถึงวันที่น้ำตามึงออกพ่อมึงติดแงกยูนในระบอบพยายามจะดิ้นแค่ไหนก็ไม่หลุดเพราะเขาใช้ความเชื่อผูกติดมึงตลอดพวกเขาเปลี่ยนสีหลอกให้มีแค่ขาวกับดำสร้างกฎหวยหวยพวกเราแบ่งแยกให้พวกเราสาดสีใส่กันมีเงินเป็นรางวัลแล้วมึงต้องฆ่าฟันและแก่งแยกสร้างกฎแหว่งแหว่งบีบเราจนสุดท้ายทำอะไรไม่ได้นอกจากสาบจะบีบเราให้กับทางที่นี่จะกูอยากตะโกนยูสัญญาบัตรและกูจะเป็นอย่างที่กูเป็นและกูไม่สนว่ามึงจะย้ายอะไรลงไปนี่มึงจะใจพวกเขาไม่เชื่อที่พวกมึงสร้างอย่างเขามาดีสกปรกมาเราขอร้องมึงไปให้ไกลแล้วกูยังอยากเป็นคนจะไม่ได้อยากเป็นสัตว์พวกมึงใช้เขาเชื่อแล้วมันเป็นฉากเป็นหน้าถ้ามึงเชื่อกันไปบางทีมึงงานกินยากแต่ถ้ามึงไม่เชื่อมึงจะถูกตาหน้าคนจะด่ามึงบ้าคิดว่ามึงเลยเหลือเพียงเท่าขาดความรักที่มีหายจนแห้งงาจนเหลือแค่เพียงวิญญาณพวกมึงเหลือแค่วิญญาณหัวใจถูกล้อมละลายเหลือเพียงเท่าขาดไม่ตายซ้ำก็เหมือนสามคนอยู่ดีมันทรมานคนกาลาโดนยัดเยียดทางความคิดโดนหาไม่ก็ผิดแล้วก็ไม่ทำตามที่พวกเขาบัญญัติเขาไม่ตนเนี่ยมึงเป็นสัตว์เลี้ยงมึงไม่มีสิทธิ์เลี้ยงมึงไม่มีสิทธิ์โดนปิดหูปิดปากก็ต้องเปิดตามมึงรับฉากที่มีถ้าก็ไม่อยากลำบากมึงควรจะเดินตามก็จะออกนอกทางควรคิดให้ดีเขามีทฤษฎีไว้ชีวิตที่ดีก็ต้องเล่นเตะลีละความคิดที่มีต้องยอมแล้วมันจะรู้สึกฟินแต่ในความเป็นจริงมันก็ยังเป็นดีดีเคยโดนหลอกโดนหัวมันได้พวกมึงอย่าย้อยมันหลอกเราได้มึงจะเป็นคนจะเป็นตากระตุ้นมึงกำหนดเองมึงจะติดในกฎเกณฑ์หรือแจ้งไปหรอกทุดงขอบคุณทุดงโอ้ยเหมือนตอนนี้อารมณ์ยังค้างอยู่เหมือนอารมณ์ยังค้างอยู่เฮ้ยโหสุดยอดอินเนอร์แบบมาเต็มมากๆอ่ะ
นี่ตอนนี้คุณปกติดีนะคุยได้ปกติกำลังพยายามจะปกติอยู่ครับใช่ครับโอ้พี่ขันครับโชว์เมื่อกี้เป็นยังไงบ้างพลังนี้สุดยอดมากๆนะฮะท่อนแรกนี่ลึกมากครับคำคมมากเรียกว่าเก่งมากๆนะครับ acting นี่เชื่อเลยว่าบ้าแล้วก็โปรดักชั่นยิ่งใหญ่มากก๊อฟเยี่ยมมากครับชมก๊อฟด้วยและชมเก่งนะครับยอดพลังที่ออกมานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะง่ายไม่ง่ายต้องอินเนอร์แบบแรงสุดๆเฮียโจ้เป็นไงคะกับโชว์นี้ต้องบอกว่าเชร็ดเค้งจริงเชร็ดเค้งคือรู้สึกสั่นสะท้านตามไปด้วยเลยไม่ว่าจะเป็นกรอนที่เขาเขียนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความหมายทุกอย่างที่คนแรปด้วยกันแบบว่าอ่านทางไม่ถูกแล้วแบบขยี้ไปต่อเรื่อยๆทั้งอารมณ์ทั้งทุกสิ่งทั้งทุกอย่างนี่สิว่า the rapper it's the rapper ต่อด้วย TJ ค่ะขอ TJ ครับเป็นยังไงกับโชว์เมื่อกี้เหมือนผมดูแบบ final show ของรายการอะคือแบบเหมือนเป็นแบบโชว์ที่แชมป์ออกมาและเป่าประกาศว่ากูคือแชมป์ the rapper อะไรเงี้ยแบบมันดูแล้วไม่ใช่การแสดงอ่ะมันดูแล้วเชื่อว่าเขารู้สึกอย่างนั้นฟิลอย่างนั้นจริงๆแล้วเรื่องการเขียนเนื้ออะไรนี่ผมแตะไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาคือเทพอยู่แล้วครับผมอันนี้ยอมรับสุดยอดมากครับปูครับสุดยอดต้องขอบคุณเฮียโจ้นะครับที่10ปีที่แล้วเนี่ยเอาพี่ก๊อฟไปอยู่ด้วยจนมีโค้ดดีๆแบบนี้นะฮะขอบคุณย้อนไปเลยเรื่องชมกูอ่ะอินเนอร์เขาดีครับมีพลังและแบบเดือดพล่านรู้สึกได้ถึงความกดดันเหมือนเด็กที่มันเก็บกดนะครับเก็บกดแบบเฮ้ยทำไมมึงต้องสั่งกูให้ทำตามความเชื่อที่มึงเชื่อว่ามันถูกกูไม่ได้เชื่อแบบมึงกูเชื่อแบบของกูเพราะฉะนั้นกูจะทำตามในความเชื่อของกูแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาบอกกูบ้าเพราะฉะนั้นโลกนี้ไม่ได้มีคนบ้ามีแต่คนปกติครับผมต่อไปที่โค้ชค่ะเป็นไงบ้างโชว์นี้ครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงโชว์นี้เขาเป็นคนขอผมเองว่าผมอยากแรปแบบมีไวโอลินแบบมีเครื่องสายที่หมายถึงความดีและการวากแบบรุนแรงที่หมายถึงความเร็วและเขาจะยืนอยู่ตรงกลางนั้นเพื่อจะบอกว่ากูอยู่ตรงนี้กูบ้าก็ได้ช่างคนปกติไม่เป็นไรแต่กูคือกูแค่นั้นเองครับยิ่งดีเข้าไปใหญ่โอเคเป็นกำลังใจให้กับเก่งลีเพสยอดยอดยอดสระไอไม่มันลอยมอมาคอควายกำลังจะปล่อยสระไอรอเรือมอมากระรำสักสินเงินทองไม่มีมากกายกองอันนั้นมีเพียงตัวกับไฟเจ๊กับร้านที่มาแซ่บ